ยต้องแชร์คุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องมาซ้ำย่านนี้บางขุนนนท์มาแล้วมาอีกเชื่อไหมเดี๋ยวต้องมีครั้งที่3เพราะว่าร้านเนี่ยทั้งซอยเนี่ยหลายสิบร้านมากแล้วมันก็อร่อยมากจริงๆแล้วเป็นร้านโบราณเว้ยใช่เก่าแก่มาอย่ารอช้าไปเลยดีกว่าบางขุนนนท์ที่รักไปเลยจ้าต้องไปทางนู้นคุณผู้ชมนี่คือร้านนายเป็ดแต่ไม่มีเป็ดชื่อนายเป็ดเฉยๆเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ขายนายเป็ดหมูตุ๋นแต่ชื่อนายเป็ดถูกต้องแต่ไม่มีเป็ดไอ้เด้อปวดหัวแต่เช้าเลยชมมาวันนี้เราสั่งมา2อย่างนะครับนี่คือเส้นใหญ่นะฮะและนี่คือเส้นเล็กซึ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดมึงจะสั่งมาสักสองชามพี่มดเขารู้ว่าแปะชอบกินเส้นเล็กกูสั่งเองแหละไม่ใช่เขาขอเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่มดไม่อยากให้สั่งเส้นเล็กเพราะว่าเวลาแบบกว่าจะถ่ายรูปเสร็จหรืออะไรเดี๋ยวเพิ่งคุยจริงเหรอน้ำซุปแบบมันปรุงมาแล้วอ่ะมันเปรี้ยวหน่อยหวานเผ็ดมันปรุงมาแล้วใช่ป่ะเออซึ่งมาถึงปุ๊บนั่งโต๊ะปั๊บเขาถามก่อนแดกอะไรกินอะไรคะแล้วตามมาด้วยใส่พริกได้ไหมแนะนำว่าให้พูดไปเลยว่าใส่พริกได้เพราะว่าเขาปรุงให้อ่ะมันอร่อยแล้วไม่ได้เผ็ดมากแต่หอมหอมมากด้วยหูอยากให้แม่ได้กินเลยจะได้ไม่กลับไปก่อนแม่กินมอไซค์พามาส่งเป็นเด็กอนุบาล4เลยนะผมหน้าม้าเปิดอร่อยมากหูอยากให้แม่แวะกินเลยอ่ะบอกเลยว่าพักกองอร่อยมากพี่ตั้มคือน้ำซุปหอมพูดตรงว่าในปีนี้นะเออ2018เออยังไม่ได้กินหมูตุ๋นที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนคุณนุ่นซุปเขาดิปีที่แล้วอ่ะความตุ๋นมาถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นอ่ะยังเจ้าไอ้นี่ได้ที่เมืองทองแต่ว่าร้านเด็ดปีนี้ร้านนี้เลยร้านก๋วยเตี๋ยวนายเป็ดแซ่ค่ะเปิดทุกวันนะคะหยุดทุกวันพุธค่ะตั้งแต่9โมงถึงบ่าย2นั่นเองจ้ามาได้เลยค่ะอยู่ซอยบางขุนพล29นะคะเข้ามาประมาณ300เมตรค่ะร้านอยู่ทางซ้ายมือค่ะถูกต้องมาเลยจ้าร้านก๋วยเตี๋ยวนายเป็ดค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะข้าวแตนน้ำแตงโมน้ำแตงโมข้าวแตนบางขุนพลโชว์หน้าเซเว่นอร่อยว่ะอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะ40บาทเองคือว่ามันกรอบกำลังดีไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไอ้น้ำตาลเนี่ยไม่หวานเกินไปเอางี้เราไปดูวิธีการทำเขาเลยดีกว่าไปเลยซื้อกลับอย่างนี้ต้องซื้อกลับอร่อยขนาดนี้ต้องซื้อกลับต้องแตนบ้างคุณนนท์แจ๊เส้นทางการเดินทางครับคุณผู้ชมค่ะอยู่ใกล้ๆกับบางขุนนนท์21ตรงข้ามกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยางนะครับผมเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง3โมงเย็นนี่มาเจอเฮียกับอาเจ้ได้สุดยอดดีมีวินัยครับผมร้านนี้พกสวงพกสวงซึ่งเขาจะขายข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงแล้วข้าวหน้าเป็ดครับผมแต่ว่าหมูกรอบเขาเนี่ยแผ่นโตมากนี่ดูหมูกรอบเขาว้าวหอมแน่นหนังกรอบน้ำราดหอมมากขอลองข้าวมันไก่บ้างเป็นไงข้าวมันไก่ดีน้ำจิ้มเขาจะเหนียวเหนียวหน่อยนะข้นๆเนี่ยนะน้ำจิ้มรสชาติไม่เหมือนที่อื่นเหรอมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนที่อื่นนะมันจะออกอมเปรี้ยวๆข้าวหน้าเป็ดบ้างดีกว่าเขาบอกว่าจานหนึ่งประมาณ45บาทเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเห็นด้วยสำหรับร้านฮกซวงข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดข้า
อยบางขุนนนท์9เลยนะคะตรงข้ามกับวัดศรีสุดารามวรวิหารจ้ามาได้เลยค่ะแช่ค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงเช้าถึง6โมงเย็นมาจ้าแต่เราชอบข้าวมันไก่ข้าวเป็ดร้านเขาอ่ะไม่ใช่ส้มตำร้านพินิจบางขุนนนท์13เฮ้ยบางขุนนนท์13มันคือต้มก๋วยเตี๋ยวเรือที่เรามากินคราวที่แล้วป่ะใช่ร้านเดียวกันเลยแล้วนี่ไงอยู่นี่เครือเดียวกันเป็นพี่น้องกันนะเฮ้ยยังคนรวมหมูเหรอว้าวเฮ้ยโหพี่พี่นิจที่ไหนพี่นิจส้มตำทั้งหมดอร่อยสุดยอดมากครับพี่นุ่มโคตรนุ่มพี่นิจไก่อ่ะ เอาอะไรหมักไก่คะหัวใจหมักทุกวันนี้พี่นิดยืนอยู่ได้ด้วยกำลังใจนะไม่ใช่หัวใจเพราะหัวใจไปหมักไก่หมดแล้วหัวใจไปหมักไก่มาคุณผู้ชมต้มตำอันนี้ต้มปูธรรมดาไม่มีปลาร้าบอกเลยถ้าใครชอบรสชาติต้มตำแบบเจ้มจนนะคักๆอ่ะเออนี่น้ำตกหมูแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีหมี่โคราชด้วย wow. อืมเป็นเช่นนี้นี่คืออะไรนะอันนี้จากไทยปูนะคะจานนี้ไทยปูน่ากินมากเปิดมานานยังคะอุ้ยมันจะ30ปีแล้วค่ะเอาเหรอฮะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณจริงๆแล้วพี่ออกจากบ้านประมาณ 9:30 น.แต่ว่าเพื่อความชัวร์เราต้องมาจัดร้านก่อนเอาว่า 10:00 น.หลัง 10:00 น. 10:00 น.เป็นกี่โมงคะประมาณบ่าย 3:00 ไม่เกินเนี้ยอันนี้คือชมหน้าเจ้าของร้านนะตำนานความอร่อยนะขอบคุณค่ะครับอร่อยจริงๆบอกว่าอร่อยจริงต้มตำอร่อยมากอ่ะหมี่โคราชก็อร่อยแกกินยังยังมันดูเหมือนจะจืดมันดูเหมือนจะแข็งเหนียวนุ่มจริงป่ะจริงเดี๋ยวพูดเอาใจพี่นิดเฮ้ยโอ้โหละลายในปากเอาละค่ะขอพูดเลยตรงนี้นะคะว่าสำหรับร้านเจนิตบางขุนนนท์นะแซงจริงค่ะเส้นทางการเดินทางก็คืออยู่ปากซอยบางขุนนนท์13เลยนะคะอยู่ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเลยใน EP ที่แล้วที่เรามานั้นนะคะมาเลยจ้าร้านเจนิตบางขุนนนท์จ้าอย่าลืมแชร์ไปเลยนะคะแชร์ค่ะไปดูกันสิว่าเมนูเขามีอะไรบ้างไปรองริมรองกันเถอะภาพโตมาแบบไหนวะได้แล้วนะคะสำหรับขนมหวานของเราเย็นเย็นที่นี่คือ 1-4 อย่างเนี่ย30บาทมีน้ำกะทิน้ำกะทิเคี่ยวกะทิสดลำไยน้ำแดงน้ำเชื่อมนี่ทับทิมกรอบของเขาพี่ตาและคอมเมนต์เลยคือเป็นทับทิมกรอบอัญชันถูกต้องไม่เคยที่ไหนมาก่อนพี่พยักหน้านี่คือส่งซิกให้ตากล้องรู้ว่าสั่งเลยกะทิหอมอร่อยกะทิหอมมากและแห้วก็ดีมากของดิฉันมีมะพร้าวกะทิเผือกแล้วก็ลูกตาลของดิฉันมีขนุนค่ะมีอะไรคะเนื้อแข็งคุณทำไมถึงใส่เครื่องทำไมจ้าข้าวเหนียวเขาจะสำเร็จชอบมากคือเราว่ามันที่เราชอบร้านนี้อย่างนะคือดูสะอาดสะอาดพี่ดาวแล้วก็เครื่องเขาให้เยอะชิ้นใหญ่แล้วน้ำกะทิเนี่ยก็ไม่หวานจนเกินไปปกติให้เท่านี้เลยป่ะคะหรือว่าเขาให้การมาถ่ายให้เยอะเหมือนกันทุกท่านครับเท่านี้ครับในวันรายการครับจริงแล้วถ้าสามารถใครที่มากินแล้วลดได้น้อยเนี่ยไม่เท่านี้เอาไปคืนได้เลยกินฟรีเขาให้เท่านี้แหละเขาหั่นชิ้นก็ชิ้นเท่านี้มาเลยสำหรับร้านเย็นเย็นหวานเย็นบางขุนนนท์แอร์ค่ะแอร์แปรแชร์ขนมหวานและแชร์พ่อค้าแซ่บค่ะแชร์แฟนพ่อค้าด้วยเปิดไปไหนพ่อค้าเปิดทุกวันทำการครับผมเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มครับ
แขนชนประตูโอ๊ยเบียดกันออกมาคุณผู้ชมนี่บอกเลยบางขุนนนท์โคตร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 ดีคุณผู้ชมแล้วของกินมันเยอะจริงมาซ้ำอีกดีกว่าพี่ตั้มและการซ้ำครั้งหน้าบอกเลยว่าเราจะมาเป็นบางขุนนนท์มิดไนท์บ้างนี่รับปากไม่ได้ปรึกษาโปรดิวเซอร์นะแต่บอกว่าเราสัญญาเราจะทำตามสัญญาอย่างแน่นอนนะฮะอร่อยต้องแชร์ฝากด้วยสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube พิมพ์ว่าปากกาบู.ทีวีเว็บไซต์พิมพ์ว่าปากกาบู.ทีวี Twitter อร่อยต้องแชร์และ Instagram อร่อยต้องแชร์ค่ะและ Instagram ของเรา2คนแอมแปร จุดแอมแปร EP น่าจะเป็นย่านไหนรอติดตามรอสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าทุกวันศุกร์5โมงเย็น5โมงเย็นเจอกันในแฟนเพจค่ะไปแล้วเจอกันปากกาบู.ทีวี